ผยยอดเงินลุงศักดิ์ต่อยศรีสุวรรณคนแห่โอนพุ่ง6ล้านปิดรับบริจาคแล้วจากกรณีนายศรีสุวรรณโดนลุงศักดิ์ต่อยไม่ยั้งเนื่องจากระหว่างที่นายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางมายังปอท.เพื่อเอาผิดโน้ตอุดมแต้พานิชเพื่อตรวจสอบการแสดงของนักโชว์เดี่ยวคนดังที่เผยแพร่ผ่านทาง Netflix เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาจากนั้นลุงศักดิ์ได้ไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ศักดินาเสื้อแดงโดยรับสายสื่อมวลชนและชาวเน็ตที่มาให้กำลังใจไม่หยุดแถมยังมีคนโทรเข้ามาบริจาคเงินให้ด้วยซึ่งลุงเผยว่าขอบคุณมากจะเก็บไว้เป็นค่าเทอมให้ลูกสาวและเอาไว้ประกันตัวด้วยซึ่งคาดว่ายอดเงินบริจาคตอนนี้ทะลุ 200,000 บาทแล้วแต่ล่าสุดผู้ใช้ Twitter รายนึงได้แชร์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าขอบคุณทุกกำลังใจยอดบริจาค6,589,841บาท12สตางค์ปิดรับบริจาคแล้วทุกคนลุงฝากแจ้งให้หยุดโอนได้แล้วตอนนี้ปิดรับบริจาคแล้วที่น้ำตาซึมคือลุงบอกไม่ได้เอาไปใช้ในคดีที่ต่อยศรีสุวรรณถ้าติดคุกก็ติดไปแต่ว่าจะเอาไปช่วยเหลือเด็กๆ เยาวชนที่โดน112อยู่ในคุกตอนนี้อะมึงฟังในไลฟ์ตะกี้จะร้องให้เลยอะลุงโคตรสุดจริงๆขอบคุณนะคะ#ศรีสุวรรณจรรยาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ